สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันกับ Blue Sky News เช่นเคยค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตสภาวดีนะคะวันนี้วันอังคารที่8เมษายนพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้ยังคงมีหลากหลายประเด็นให้คุณได้ติดตามกันนะคะก็ในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงติดตามการเคลื่อนขบวนของกำนันสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.รวมทั้งแกนนำกปปส.แล้วก็มวลมหาประชาชนจำนวนหนึ่งแล้วก็ข้าราชการด้วยนะคะวันนี้เป็นการต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่เป็นการไปรณรงค์นะคะอย่างข้าราชการให้เลิกรับใช้ระบอบทักษิณแล้วก็รวมถึงจะมีการเปิดสถานที่ราชการเพื่อที่จะให้ข้าราชการนั้นเดินทางไปทำงานซึ่งเป็นการทำงานบริการประชาชนได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะยกเว้นเพียงแค่ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ที่กระทรวงมหาดไทยเท่านั้นสำหรับการเคลื่อนขบวนของกำนันสุเทพในวันนี้เนี่ยนะคะตอนเช้าก็เดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของกาดอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในจุดเสี่ยงที่เกิดเหตุการณ์การซุ่มยิงนะคะที่บริเวณทางขึ้นลงทางด่วนบริเวณของวัดบัวขวัญ นะคะซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์การซุ่มยิงกาดของคปท.แล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศเมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมานี่เองค่ะกับการเคลื่อนขบวนไปที่กระทรวงยุติธรรมนะคะนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.วันนี้ก็เดินทางมาพร้อมกับแกนนำหลายท่านทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นนายสาธิตวงศ์หนองเตยนายถาวรเสนเนียมนายพุทธิพงศ์ปุณกานต์นายชุมพลจุนใสนางสาวจิตภัทรกฤตดากรและมวลชนจากเวทีสนุพินีจำนวนหนึ่งเคลื่อนขบวนโดยใช้รถยนต์นะคะไปยังกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะเพื่อดำเนินกิจกรรมเรียกร้องให้ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเลิกรับใช้ระบอบทักษิณและเชิญชวนให้ข้าราชการนั้นออกมาร่วมต่อสู้กับประชาชนนะคะซึ่งการเคลื่อนขบวนก็เป็นไปอย่างเข้มงวดทีเดียวท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของกาดตามจุดเสี่ยงบนทางด่วนโดยเฉพาะบริเวณใกล้กับวัดบัวขวัญซึ่งได้เคยเกิดเหตุการณ์การซุ่มยิงกาดคปท.ที่ผ่านมานะคะการเคลื่อนขบวนของกปปส.ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งมาจนถึงสัปดาห์นี้ที่มีการเคลื่อนขบวนไปยังสถานที่ราชการต่างๆก็มีการโจมตีจากทางด้านของโฆษกของพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันว่าเป็นการเคลื่อนขบวนเพื่อสร้างภาพหรือไม่รวมถึงมีการเปิดสถานราชการแต่ทำไมถึงไม่ยอมเปิดทำเนียบทำไมถึงไม่ยอมเปิดกระทรวงมหาดไทยซึ่งประเด็นนี้โฆษกของกปปส.นะคะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะก็บอกว่าการเคลื่อนขบวนของกปปส.แต่ละครั้งไม่ใช่เคลื่อนขบวนไปตามใจชอบสเปะสปะแต่ทุกอย่างนั้นล้วนแต่มีหลักการแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะโดยคุณเอกนัทนั้นบอกว่าการเคลื่อนขบวนในวันนี้การเคลื่อนไหวจะคล้ายกับสัปดาห์ที่แล้วค่ะแล้วก็เป็นเพียงแค่การรณรงค์เท่านั้นค่ะหากมีผู้ใหญ่ของหน่วยงานราชการลงมาเจรจาและตอบรับกับข้อเรียกร้องของกปปส.ก็ถือว่าประสบความสำเร็จส่วนจะไปกี่จุดยังไม่สามารถบอกได้นะคะต้องรู้ว่าจุดแรกเนี่ยจะรวดเร็วมากน้อยแค่ไหนซึ่งวันนี้ไปที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากข้าราชการระดับสูงของกระทรวงนะคะคุณเอกนัทยังบอกถึงกรณีที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกของพรรคเพื่อไทยออกมาบอกว่าการเคลื่อนไหวของกปปส.วันนี้เป็นการสร้างภาพและตั้งคำถามว่าทำไมถึงยกเว้นที่ทำเนียบแล้วก็ที่กระทรวงมหาดไทยคุณเอกนัทยืนยันนะคะว่าไม่ใช่การสร้างภาพค่ะเพราะว่ากปปส.เคลื่อนไหวอย่างมีหลักการมีเป้าหมายชัดเจนส่วนทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยนั้นเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่ต้องเข้าไปติดต่อกับ2หน่วยงานนี้ขณะที่กระทรวงอื่นๆจะเปิดให้ข้าราชการเข้าไปทำงานเพื่อได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งยังยืนยันนะคะว่ากปปส.ไม่ได้เป็นม็อบมีเส้นตามที่พรรคเพื่อไทยกล่าวหาเพราะมวลชนยังคงถูกทำร้ายถูกคุกคามตลอดเวลาอีกทั้งแกนนำก็ถูกกลั่นแกล้งจากรัฐบาลและ DSI ตั้งข้อกล่าวหาหลายอย่างโดยเฉพาะข้อหาการเป็นกบฏทั้งที่ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นและยังได้ความเห็นถึงกรณีที่นายนพดลปัทมะออกมาเปรียบคำตัดสินสถานภาพนายกรัฐมนตรีของศาลรัฐธรรมนูญกรณีโยกย้ายคุณเลขาสช.เนี่ยนะคะอย่างไม่เป็นธรรมว่าอย่าโยนน้ำมันเข้ากล่องฝ่ายนั้นก็เห็นว่าทุกฝ่ายควรจะเคารพการทำงานของศาลและไม่ควรออกมาชี้นำการตัดสินเพราะหากนายกรัฐมนตรีทำผิดจริงก็จะต้องถูกตัดสินว่าผิดไม่ใช่เอากระแสสังคมเป็นที่ตั้งแล้วก็ไปชี้นำศาลนะคะมาทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสุรพงษ์ตวิจักรชัยกุลเนี่ยขอเรียกว่าเป็นเด็กขี้ฟ้องกันแล้วกันนะคะฟ้องไปทั่วเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ชอบฟ้องนานาชาติไปฟ้องต่างชาติเขาให้เขาเนี่ยมาเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยผิดไปจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็หวังที่จะให้ต่างชาตินั้นมากดดันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะ
สุรพงศ์ก็ไปฟ้องสหรัฐอเมริกาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณสุเทพนั้นเป็นกบฏด้วยนะคะนายสุรพงศ์ตวิจักรเอกุลค่ะได้เปิดเผยภายหลังจากการหารือระหว่างนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับนายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและก็นางคริสตี้เคนนี่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่กระทรวงกลาโหมนะคะว่าเป็นการมารับฟังสถานการณ์ทางการเมืองไทยค่ะซึ่งตนก็ได้อธิบายท่าทีของนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ที่ประกาศจะยึดอำนาจนายกรัฐมนตรีและตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์ว่าเป็นกบฏพร้อมกันนี้ก็จะทำหนังสือส่งไปยังสถานทูตทุกประเทศในไทยให้รับทราบอีกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนายสุรพงศ์นั้นก็ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกระทบต่อความมั่นคงจึงเตรียมประชุมสอรส.ว่าจะดำเนินการเอาผิดตามพ.ร.บ.ความมั่นคงต่อไปอย่างไรหลังจากที่คุณสุเทพสุบรรณนั้นมีการปราศัยและก็พูดถึงการประกาศเป็นรัฐาธิปัตย์นะคะซึ่งก็จะมีข้อแม้อยู่ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยสถานภาพของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีแล้วถ้าหากว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นไม่ยอมรับอำนาจขององค์กรอิสระไม่ยอมรับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนั่นคือเงื่อนไขนะคะที่จะมีการประกาศรัฐาธิปัตย์จากทางด้านของแกนนำกปปส.ก็อาจจะเป็นได้แต่ว่ามาดูทางด้านของผู้อำนวยการสอรส.ร้อยตำรวจเฉลิมยมรุงค่ะวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่ามีการเตรียมที่จะค้นอาวุธของกลุ่มคปท.เพราะเชื่อว่าคปท.เนี่ยนะคะถือว่าเป็นกำลังหลักเป็นกองกำลังติดอาวุธของกปปส.และเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของคุณสุเทพในครั้งนี้แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของรัฐาธิปัตย์นั้นมีคนชักใยอยู่เบื้องหลังและคุณสุเทพนั้นก็คงจะหวังที่จะได้เป็นใหญ่ด้วยในการประกาศรัฐาธิปัตย์ในครั้งนี้นะคะไปติดตามการได้สัมภาษณ์คุณเฉลิมกันค่ะที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ว่าสุดท้ายนายสุจักเทือกสุบรรณเนี่ยก็เปิดเผยพฤติกรรมที่แท้จริงเพราะสิ่งที่นายสุเทพเคลื่อนไหวมาทั้งหมดมีคนกำกับและมีคนอยู่เบื้องหลังสงบสงบไม่มีปะทะกันต่างคนต่างอยู่ที่ใครที่มันเอ้าถ้าผมยังทำหน้าที่พอ.ส.ร.ส.อยู่เรื่องมวลชนปะทะกันไม่มีการที่คุณสุเทพมีการพูดถึงเรื่องของการประกาศรัฐาธิปัตย์หรือถ้าจะให้พูดกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือคำว่าการปฏิวัติโดยประชาชนนะคะซึ่งแตกต่างจากการปฏิวัติรัฐประหารหลายๆครั้งที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งแต่ละครั้งที่ผ่านมานั้นการประกาศปฏิวัตินั้นเนี่ยเป็นการประกาศโดยทหารแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะมีการประกาศปฏิวัติโดยภาคประชาชนซึ่งก็เรียกว่าเป็นรัฐาธิปัตย์ซึ่งการประกาศรัฐาธิปัตย์ของคุณสุเทพในครั้งนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าจะมีข้อกฎหมายอะไรมารองรับหรือไม่ซึ่งก็ยังเป็นข้อพูดคุยถกเถียงกันอยู่แต่ก็อย่างที่ได้รายงานให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามไปเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะว่าการที่จะมีการประกาศรัฐาธิปัตย์หรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ดีๆก็จะมีการประกาศนะคะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณยิ่งลักษณ์ด้วยว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นจะยอมรับในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีเรื่องของการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีหรือไม่ถ้าหากว่าคุณยิ่งลักษณ์ยอมรับแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกลไกของธรรมนูญนั่นจะไม่มีการประกาศรัฐาธิปัตย์โดยกปปส.อย่างเด็ดขาดแต่ถ้าดูจากสภาพความเป็นจริงดูจากการปราศัยของแกนนำของนปช.ดูจากท่าทีของนปช.แล้วอาจจะค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะคะที่จะยอมเปิดทางให้เพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องของบอกว่าถ้าหากว่ามีการตั้งนายกคนกลางขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ขอให้ข้ามศพคนเสื้อแดงไปก่อนประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามหลังจากช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะคุณผู้ชมคะว่าจะเป็นสงกรานต์เลือดหรือไม่อย่างไรจะมีการปะทะกันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นหรือไม่น่าติดตามหลังจากนี้ค่ะสำหรับประเด็นเรื่องของการที่คุณสุเทพมีการพูดถึงเรื่องของรัฐาธิปัตย์เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาประเด็นนี้นะคะนายพร้อมพงษ์นพดิษฐ์โฆษกของพรรคเพื่อไทยนั้นจะมีการยื่นเอกสารถอดเทปคำปราศัยของนายสุเทพเทือกสุบรรณที่การพูดถึงการประกาศรัฐาธิปัตย์เมื่อวันที่5เมษายนพร้อมด้วยซีดีบันทึกการปราศัยให้กับนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดี DSI ค่ะเพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับนายสุเทพและพวกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏในราชอาณาจักรทั้งนี้ภายในสัปดาห์นี้จะเดินทางไปยื่นต่อศาล
ารัฐธรรมนูญให้พิจารณาเช่นเดียวกันด้านของนายทาริศระบุหลังจากรับหนังสือว่าในประเด็นดังกล่าวได้พนักงานสอบสวนดีเอสไอสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานอัยการสูงสุดติดตามความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดโดยเฉพาะในวันดังกล่าวมีการประชุมแกนนำหลักและนำมติที่ประชุมให้นายสุเทพกล่าวบนเวทีจึงไม่ใช่ความผิดเฉพาะตัวของนายสุเทพเพียงผู้เดียวเป็นการกระทำอย่างเป็นขบวนการอย่างไรก็ตามร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสอรสได้สั่งให้นำคลิปและหลักฐานทั้งหมดของทุกฝ่ายซึ่งจะรวมเป็นเรื่องเดียวกันเข้าหาในที่ประชุมใหญ่สอรสโดยช่วงบ่ายคาดว่าน่าจะมีข้อสรุปนะคะนี่ค่ะหลังจากช่วงของเทศกาลสงกรานต์เทศกาลแห่งความรื่นเริงผ่านพ้นไปแล้วเป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะเมื่อทั้งฝ่ายของกปปส.แล้วก็ทางฝากฝั่งของนปช.มีการประกาศนัดรวมพลกันครั้งใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกันคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานภาพของคุณยิ่งลักษณ์หรือแม้แต่ประเด็นเรื่องของปปช.เรื่องของการละเลยการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและนี่แหละค่ะว่าก็เป็นข้อที่น่าเป็นห่วงนะคะว่าหลังจากช่วงของเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วจะเป็นเมษายนที่ร้อนแรงแล้วก็ร้อนระอุมากของการเมืองในประเทศไทยคุณสิทธิ์เวชชาชีวะให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้กับทาง Blue Sky Channel นะคะถึงกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมของกปปส.นปช.นั้นจะมีการประกาศในการชุมนุมกันครั้งใหญ่ในวันเดียวกันนะคะว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงค่ะว่าจะมีการเผชิญหน้ากันและจะทำให้เรื่องนี้ไม่มีวันจบทั้งนี้ก็ต้องจับตาดูว่ากระบวนการทางการเมืองนั้นจะมีการเดินหน้าต่อไปอย่างไรหวังว่าทุกอย่างจะเป็นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็อยากจะถามไปยังคุณยิ่งลักษณ์ด้วยนะคะว่าทำไมยังนิ่งเฉยแล้วก็ไม่ห่วงกับสถานการณ์บ้านเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เพราะหากนายกไม่ต้องการให้ประชาชนเกิดความกังวลในการเผชิญหน้ากันนายกก็ต้องออกมาในการแก้ไขปัญหานี้ค่ะติดตามการให้สัมภาษณ์ค่ะผมถึงตั้งคำถามไงฮะว่าก็ชาวบ้านก็เป็นห่วงประชาชนก็เป็นห่วงผมก็เป็นห่วงผมถามว่าคุณยิ่งรักไม่เป็นห่วงเลยเหรอทำไมไม่คิดจะขยับอะไรสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้เลยเหรอครับนะกับเล่นไปด้วยกับการที่พยายามไปยุยงให้ผู้สนับสนุนตัวเองเนี่ยมีความขุ่นข้องหมองใจไม่ยอมรับกระบวนการองค์กรอิสระให้ท้ายด้วยนะใช่ไหมพูดจำลองว่าอย่าตัดสินให้เกิดความขัดแย้งนะคือตัดสินอย่างไรเนี่ยให้ตัดสินตามข้อเท็จจริงส่วนจะเกิดความขัดแย้งหรือไม่เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ผู้ตัดสินนะครับอยู่ที่ฝ่ายอื่นว่าจะยอมรับการตัดสินหรือไม่ผมพร้อมนะที่จะให้ความร่วมมืออย่างที่เมื่อวานนี้ก็ถามผมบอกครับทำอะไรผมก็ต้องเชิญผมก็ไปในฐานะพรรคการเมืองถ้ารัฐบาลบอกอยากจะฟังความเห็นผมก็ให้นะครับแต่ผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปเรียกร้องว่าผมต้องไปคุยกับคนนั้นผมต้องไปคุยกับคนนี้ครับเพราะปมที่มันเกิดความขัดแย้งกันในขณะนี้เนี่ยคือมวลมหาประชาชนที่เขาเรียกร้องการปฏิรูปครับกับรัฐบาลที่บอกว่าจะต้องเดินหน้าเลือกตั้งหรืออะไรก็สุดแล้วแต่มันต้องเริ่มจากตรงนั้นครับนะถามว่าอยากให้ผมช่วยอะไรผมยินดีองคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีความสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะถูกกดดันแล้วก็ข่มขู่จากกรณีเรื่องของการที่จะต้องมาวินิจฉัยสถานภาพของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเหมือนกับที่ทางปปช.เคยโดนกระทำมาเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไม่กังวลค่ะถ้าหากว่านปช.นั้นจะมีการนัดชุมนุมกันในวันที่จะมีการพิจารณาสถานภาพของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะนายชวนาไตรมาสเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญค่ะได้เปิดเผยกรอบระยะเวลาในการวินิจฉัยคำร้องของคุณไพบูลย์นิติตะวันสว.สรรหานะคะที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีกับกรณีเรื่องของการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนะคะบอกว่าล่าสุดยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าจะเป็นช่วงสัปดาห์ใดหรือว่าวันใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้พิจารณาซึ่งคงต้องให้สิทธิให้ความเป็นธรรมกับนางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะเป็นผู้ถูกร้องเข้ามาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันตามที่ศาลธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้ก่อนจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติกำหนดวันวินิจฉัยในขั้นตอนต่อไปโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้แสดงท่าทีหรือวิตกกังวลใจต่อการประกาศชุมนุมของกลุ่มนปช.ที่ได้นัดประดมพลในกรุงเทพมหานครในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคดีนี้ค่ะและยืนยันว่าตุลาการศาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกตินะคะ
นอกจากเรื่องของสถภาพของรักษาการนายกจากกรณีของการยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีแล้วอีกหนึ่งเรื่องก็เช่นเดียวกันกับเรื่องของการละเลยในการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์ที่อยู่ในขั้นตอนของการที่จะสอบปากคำพยานเพิ่มเติมอีก3ปากเนี่ยนะคะที่คุณยิ่งลักษณ์นั้นมีการยื่นไปกับทางปปช.เอาไว้ประเด็นนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ให้สัมภาษณ์นะคะพูดถึงกรณีที่ทางปปช.กำลังไต่สวนพยานกรณีการทุจริตจำนำข้าวนั้นมองว่าก็ไม่ได้มีประเด็นที่ซับซ้อนอะไรค่ะเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นนอกจากจะรักษาการเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วคุณยิ่งลักษณ์นั้นยังเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือว่ากขช.ด้วยนะคะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะได้รับรู้ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทุจริตนั้นเป็นยังไงและทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดดังนั้นถ้าหากว่าคุณยิ่งลักษณ์ต้องการแก้ข้อกล่าวหาว่าตัวเองไม่ได้ทำไม่ได้ละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกับการทุจริตในโครงการจำนำข้าวก็ควรจะไปชี้แจงให้ชัดเจนและโปร่งใสเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะนอกจากนี้การที่รัฐบาลปล่อยให้ฝ่ายที่สนับสนุนตนเองเข้ามากดดันการทำหน้าที่ของปปช.นั้นเชื่อว่ามี2ประเด็นสำคัญคือ1นั้นมีความหวังให้ปปช.เกิดความกลัวและกำลังรู้ว่าตัวต้องได้รับความผิดจึงไม่มีทางสู้ที่ผ่านมาเชื่อว่าองค์กรอิสระต่างๆตัดสินและทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมเพราะทางฝ่ายรัฐบาลเองก็ได้รับคำตัดสินที่เป็นประโยชน์อยู่หลายครั้งนะคะและหากเชื่อว่าการทำหน้าที่ของปปช.ไม่เที่ยงธรรมก็ควรหาพยานหลักฐานมายืนยันเพื่อทำการแจ้งความต่อภายแต่หากคำตัดสินของปปช.ไม่ตรงกับความคิดของฝ่ายใดและฝ่ายนั้นไปแจ้งความก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ใช้ไม่ได้ค่ะจริงๆพยานสำคัญที่สุดกรณีคุณยิ่งลักษณ์ก็คือตัวคุณยิ่งลักษณ์เองครับถูกไหมครับคือหมายความว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะแก้ข้อกล่าวหาว่าไม่ได้ละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะไม่ได้ไปมีส่วนร่วมกันเนี้ยคุณยิ่งลักษณ์ก็เดินเข้าไปเนี่ยแล้วก็อธิบายสิครับบอกว่าเป็นนายกเป็นประธานกขช.เนี่ยได้ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรบ้างทุกอย่างมีรายงานเป็นอยู่ที่พยายามที่จะไม่ให้ปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นหรือว่าที่จะป้องกันหรือแม้กระทั่งว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะปราบปรามอย่างไรครับคือพยานสำคัญที่สุดคือตัวเองแต่คุณยิ่งลักษณ์ใช้10-15นาทีผมก็ไม่ทราบว่าจะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนคือผมเห็นประเด็นเนี่ยที่ถูกกล่าวหาอย่างนี้คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องเทคนิครายละเอียดเยอะแยะที่จะต้องมาซักถามอะไรมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าตัวโดยตรงน่าแปลกใจคะว่าการชี้แจงเรื่องของการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวไม่ว่าจะเป็นจากคุณยิ่งลักษณ์จากครม.หรือว่าจากทางฝากฝั่งของทางรัฐบาลก็แล้วแต่เนี่ยไม่เคยมีการที่จะชี้แจงในข้อมูลข้อเท็จจริงเลยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจริงๆกับตัวเลขของโครงการรับจำนำข้าวนั้นคืออะไรบ้างแต่กลับมีการพูดถึงในแง่มุมของอำนาจขององค์กรอิสระอำนาจของปปช.ว่าปปช.นั้นไม่มีอำนาจบ้างล่ะปปช.นั้นก้าวก่ายบ้างล่ะปปช.นั้นใช้ทฤษฎีสมคบคิดกับกปปส.จะล้มล้างรัฐบาลมั่งล่ะมีคำพูดแบบนี้ออกมาเสมอค่ะแต่ไม่เคยมีข้อมูลข้อที่จริงที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขจากองค์การรับจำนำข้าวที่ควรจะนำเอามาชี้แจงข้อมูลนี้ให้กับสังคมได้รับทราบเลยแม้แต่น้อยนะคะสำหรับพยานสำคัญอีกหนึ่งปากที่จะต้องเข้ามาชี้แจงแทนคุณยิ่งลักษณ์ให้กับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะในเรื่องของการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวก็คือคุณกิตติรัตน์ ณ ระนองซึ่งล่าสุดคุณกิตติรัตน์นั้นบอกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่สามารถมาในวันที่11เมษายนนี้ได้ตามที่ปปช.เรียกสอบพยาน3ปากเพราะว่าคุณกิตติรัตน์บอกว่าตัวเองเนี่ยติดประชุม World Bank นะคะคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณกิตติรัตน์เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเพียงแค่รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถมการทำแบบนี้เนี่ยเป็นเพียงการฉวยโอกาสออกไปเพื่อยืดเวลาหรือเปล่าเพราะว่าการไปประชุม World Bank นั้นสามารถจะมอบหน้าที่นี้ให้กับใครทำก็ได้นะคะคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมกับอดีตส.ส.พิศนุโลกจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ปปช.เรียกสอบพยาน3ปากของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในคดีการทุจริตโครงการจำนำข้าวในวันที่9ถึง11เมษายนนี้ว่าทราบว่านายกิตติรัตน์ ณ ระนองรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเลื่อนการไปเป็นพยานโดยอ้างว่าต้องเดินทางไปร่วมประชุมธนาคารโลกหรือ World Bank ที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาทางนายกิตติรัตน์เป็นเพียงรักษาการ
ก็ไม่ควรจะฉวยโอกาสเพื่อเตะถ่วงให้คดีนั้นยืดยาวออกไปแต่ควรมอบให้ปลัดกระทรวงการคลังหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องไปประชุมแทนนอกจากนี้ขอเรียกร้องไปยังกระทรวงพาณิชย์ให้ชี้แจงถึงปริมาณข้าวที่ขายได้ทุกล็อตเพื่อประเมินว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินคืนคงคลังได้ทันในวันที่31พฤษภาคมนี้หรือไม่และยังเป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุใดรัฐบาลจึงมาใช้เงินคงคลังจ่ายหนี้จำนำข้าวให้กับชาวนาแทนที่จะให้เงินงบกลางตามที่กกต.อนุมัติจึงได้ให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคตรวจสอบดูว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือไม่และขอเรียกร้องไปยังกกต.ในฐานะที่เป็นผู้อนุมัติเงินช่วยตรวจสอบว่ารัฐบาลใช้เงินผิดประเภทหรือไม่คือตามคุณหมอวรงค์ค่ะวันนี้คุณกิตติรัตน์เป็นรัฐมนตรีรักษาการท่านไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีตัวจริงที่จะไปประชุมแล้วก็เอานโยบายจากการประชุมร่วมนั้นนำไปสู่การปฏิบัติดังนั้นการที่คุณกิตติรัตน์ไปที่ประชุมเวิลด์แบงก์หรือและ IMF ที่อเมริกาที่กรุงวอชิงตันดีซีจริงไม่ได้ประโยชน์ใดๆฮะเพราะท่านกลับมาท่านก็ไม่สามารถมาดำเนินการใดๆได้ดังนั้นเรียกร้องคุณกิตติรัตน์เนี่ยยังพอมีเวลาผมว่าท่านอย่าไปเสียดายตังค์เอาเวลามาเป็นพยานให้คุณยิ่งลักษณ์จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่าแล้วที่เหลืออย่างที่ผมกล่าวเรียนให้ข้าราชการประจำเข้าไปเขารวบรวมประเด็นไว้ให้กับรัฐบาลชุดใหม่จะเป็นประโยชน์มากกว่าเรียกร้องความโปร่งใสจากกระทรวงพาณิชย์สักหน่อยนึงว่าขอให้ท่านชี้แจงปริมาณข้าวที่ขายไปในแต่ละครั้งเพราะว่าบางรายการท่านบอกเปิดประมูล 450,000 ตันว่าท่านขายได้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ดังนั้นการเปิดประมูลทุกครั้งเรียกร้องท่านได้โปรดสร้างความโปร่งใสให้กับสังคมไทยที่หนึ่งจะได้สบายใจว่าการเปิดประมูลข้าวทุกครั้งขอให้ท่านได้ชี้แจงตัวเลขหน่อยว่าแต่ละครั้งท่านขายได้เท่าไหร่แล้วก็ได้เงินข้าวแผ่นดินเท่าไหร่เราจะได้พอประเมินร่วมกันได้ว่าภายในวันที่31พฤษภาคมนี้รัฐบาลจะเอาเงินมาใช้หนี้เงินคงคลังได้ทันครบ 20,000 ล้านบาทหรือไม่นายนพดลปัทมาที่ปรึกษากฎหมายของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะได้มีการตอบโต้แล้วก็พูดถึงคำพูดของคุณชวนหลีกภัยที่บอกว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยณตอนนี้นั้นมาจากต้นต่อเพียงแค่คนเดียวก็คือทักษิณชินวัตรนายนพดลปัทมาก็บอกว่าสิ่งที่คุณชวนพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่เป็นแผ่นเสียงตกร่องประเด็นนี้นะคะรองโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนายจุริศลักษณะวิสิทธิ์ก็ได้ออกมาแถลงตอบโต้นายนพดลปัทมานะคะโดยบอกว่าเห็นว่าก่อนที่นายนพดลจะวิพากษ์การใครก็ควรจะนึกถึงหัวอกหัวใจของการเป็นนักการเมืองที่ต้องกตัญญูรู้คุณกับคนที่ให้โอกาสสิ่งที่สนับสนุนตนเองค่ะรวมถึงพรรคการเมืองที่เคยสังกัดและต้องไม่เป็นทาสของคนโฉดไม่อุทิศตนให้กับคนโฉดไม่นิยมทำดำให้เป็นขาวหรือผิดเป็นถูกซึ่งนายนพดลรู้ว่าใครมีพฤติกรรมช่วยเหลือโจรทางนี้คำพูดของนายนพดลขออภัยค่ะคำพูดของนายชวนนั้นไม่ใช่คำพูดแผ่นเสียงตกร่องแต่เป็นวาจาสิทธิ์เพราะนายชวนเคยระบุว่าหากบริหารประเทศแบบพันตำรวจโททักษิณสักวันก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่ค่ะรู้ดีครับรู้อยู่แก่ใจว่าใครมีพฤติกรรมชอบว่าความให้โจรผมคิดว่าเรื่องนี้นายนพดลรู้ดีที่สุดที่สำคัญครับคำพูดของพระท่านชวนหลีกภัยไม่ใช่เรื่องของแผ่นเสียงตกร่องครับแต่เป็นเรื่องของวาจาสิทธิ์วันหนึ่งท่านชวนหลีกภัยเคยพูดไว้ว่าถ้าบริหารราชการแผ่นดินแบบพันตำรวจโททักษิณชินวัตรสักวันหนึ่งจะไม่มีแผ่นดินอยู่วันนี้เป็นไงครับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมีแผ่นดินอยู่ไหมครับยังเร่ร่อนอยู่ใช่ไหมครับและที่สุดนายนพดลปัทมะก็เป็นได้แค่สมุนของคนที่ไม่มีแผ่นดินอยู่เท่านั้นเองครับอีกหนึ่งวันที่ต้องจับตามองค่ะ18เมษายนนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นวันประชุมวุฒิสภาในวันที่18เมษายนแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็จะมีการเลือกประธานวุฒิสภากันด้วยนะคะนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.นะคะก็ได้คาดว่าในวันนี้ค่ะในวันนี้เนี่ยจะมีการประกาศใบรับรองผลการเลือกตั้งสว.ในส่วนที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแต่อาจจะไม่ครบ 95% ก่อนที่จะมีการประชุมวุฒิสภาในวันที่18เมษายนนี้ซึ่งหากได้จำนวนไม่ครบตามเงื่อนไขก็ต้องให้สว.ชุดเก่ารักษาการแล้วก็ทำหน้าที่ไปก่อนสำหรับการประชุมเพื่อรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในส่วนที่ไม่มีการร้องคัดค้านนั้นนะคะนายสมชัยระบุว่านอกจากที่จะมีการรับรองในวันนี้แล้วในส่วนที่มีการร้องคัดค้านมีทั้งหมด22เรื่องนั้นจะมีการสอบสวนต่อไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะถูกร้องทั้งหมด22คนเนื่องจากผู้สมัครบางรายอาจจะโดนร้องมากกว่า1เรื่องและหากเรื่องใดไม่มีมูลก็จะพิจารณายกคำร้องโดยภายใน1เดือนนี้หากกรณีใดพิจารณา
าเสร็จสิ้นก็อาจจะมีการพิจารณาให้ใบเหลืองใบแดงได้ส่วนที่จะมีการประชุมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อประเมินสถานการณ์ในการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะนายสมชัยได้กล่าวว่าเป็นการหารือเพื่อให้ฝ่ายมั่นคงประเมินสถานการณ์ตามข้อที่จริงเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจของกกต.ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกับพรรคการเมือง73พรรคในวันที่22เมษายนนี้โดยหลังจากนี้จะนัดหารือกับรัฐบาลเพื่อหาความชัดเจนต่อไปอย่างไรก็ตามนายสมชัยยังยืนยันว่ากกต.มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ปัจจัยทางการเมืองที่สังคมยังมีความเห็นต่างกันอยู่ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของภาคใต้กันค่ะช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะครีมกันแดดยี่ห้อฮานาโกะโตเกียวค่ะ Eclipse Block UV 365พลัสวิตามิน E นะคะเป็นครีมกันแดดที่ได้รับความนิยมและการันตีในคุณภาพระดับพรีเมียมมาอย่างยาวนานครองใจผู้ใช้มาถึง20ปีค่ะครีมกันแดดของฮานาโกะโตเกียวเปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องคุ้มครองผิวให้พ้นอันตรายจากแสงแดดและมลภาวะได้ตลอดทั้งวันนะคะด้วยสูตรใหม่ Extra Fine ไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งสามารถเคลือบผิวได้ถึง 100% และสำคัญที่สุดไม่เพียงแค่ป้องกันรังสี UV อัลตราไวโอเลตและความร้อนแต่สามารถสะท้อนรังสีอัลตราไวโอเลตจากผิวของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะใครกำลังมองหาครีมกันแดดที่ไม่มันแล้วก็ไม่วอกเนี่ยนะคะอันนี้แนะนำเลยนะคะแล้วร่วมฉลองเทศกาลมหาสงกรานต์ค่ะและพิเศษสุดๆสำหรับพี่น้องที่ร่วมปกป้องประเทศชาตินะคะฮานาโกะโตเกียวลดราคาพิเศษสุดเลยค่ะจากเดิมราคาเคาน์เตอร์ 2,100 บาทพิเศษสุดเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสั่งซื้อได้ง่ายๆหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น www.hanako.co.th หรือว่าทาง call center 0897007999หรือสายด่วนอีก1เบอร์ค่ะ0868280530ค่ะติดตามเรื่องราวความคืบหน้าของสถานการณ์ในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดยะลานะคะซึ่งก็ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นซ้อนกันถึง2วันติดด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะภารกิจของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปฏิบัติการรักษาการรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการไปร่วมพิธีวันสถาปนากระทรวงกลาโหมครบ127ปีแล้วก็มีการให้พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะโดยซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้รับประทานอาหารร่วมกันก่อนที่นางสาวยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่โรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะอย่างไรก็ตามนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นได้กล่าวหลังจากร่วมพิธีวันสถาปนากระทรวงกลาโหมครบ127ปีว่าเป็นห่วงสถานการณ์ภาคใต้ที่เกิดเหตุระเบิดอย่างต่อเนื่องจึงได้สั่งการให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพหามาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจรวมถึงเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบหมายให้พลเอกประยุทธ์ขออภัยค่ะพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารักษาการรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภาคใต้ในเร็วๆนี้ด้วยนะคะช่วงนี้เราจะตัดบรรยากาศไปที่กระทรวงยุติธรรมค่ะหลังจากที่มีการประชุมลับกันเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งคุณสุเทพแกนนำกปปส.แล้วก็ปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการรับประทานอาหารกลางวันเราไปติดตามบรรยากาศกับคุณรัตยามิ่งสกุลผู้สื่อข่าวจากบลูสกายค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตยาคะค่ะคุณนันทิยาคะตอนนี้เราอยู่ในกระทรวงยุติธรรมค่ะแล้วก็นี่คือห้องที่ทางแกนนำกปปส.คุณลุงกำนันสุเทพรวมถึงแกนนำคนอื่นๆได้เข้ามาพูดคุยกับทางปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมตอนนี้ได้รับทานอาหารร่วมกันเดี๋ยวเราจะตัดให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศสดๆกันนะคะตอนนี้คุณลุงกำนันเองกับแกนนำก็นั่งรับประทานอาหารร่วมกันกับข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมค่ะทางด้านนี้เองก็จะเป็นคุณเอกนัทนะคะคุณตั้นจิตพัฒน์คุณลุงกำนันก็อยู่ทางฝั่งหนูนะคะทางกับทางปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะมีคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณนะคะมีคุณสกลทีที่อยู่ทางฝั่งนู้นก็รับประทานอาหารร่วมกันในช่วงมื้อกลางวันที่มีการพูดคุยหารือกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งก็เดี๋ยวดูเมนูทางคุณเอกนัทนิดนึงกำลังทานเลยเนี่ยคะวันนี้คุณเอกนัทมีอะไรทานบ้างในกล่องเป็นข้าวผัดกะเพราครับไข่ต้มแล้วก็มีเติมกุนเชียงนิดหน่อยครับเป็นเมนูกลางวันของถูกต้องครับที่ร่วมกับข้าราชการกระทรวงยุติธรรมใช่ครับ
ของคุณตั้นนะคะมีอะไรบ้างเหมือนกันเลยค่ะเมนูเดียวกันเลยค่ะแต่อร่อยมากและหิวมากณจุดนี้ก็นี่ก็เป็นบรรยากาศการรับประทานอาหารร่วมกันนะคะก็จะได้เห็นว่าในห้องนี้เป็นห้องที่ใช้พูดคุยกันตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วก็มีการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันเลยระหว่างข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมกับทางแกนนำกปปส.ไม่ว่าจะเป็นลุงกำนันนะคะที่ก็ยังใช้เวลาในการรับประทานอาหารแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยกับข้าราชการกระทรวงยุติธรรมก็จะได้เห็นบรรยากาศในการที่เป็นกันเองมีความอบอุ่นที่ไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นระหว่างทางปปส.กับทางข้าราชการกระทรวงยุติธรรมค่ะแล้วก็ด้านนอกเองก็มีการนำข้าวมาแจกจ่ายให้กับข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกกันบ้างนะคะที่ทางแกนนำกปปส.ก็ได้นำข้าวกล่องมาแจกจ่ายให้กับข้าราชการของทางกระทรวงยุติธรรมรวมถึงบรรยากาศของสื่อมวลชนเองก็ได้นั่งรับประทานอาหารในกระทรวงยุติธรรมด้วยเช่นกันนะคะก็จะได้เห็นว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ของข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมเองก็ออกมาขอถ่ายรูปกับทางแกนนำกปปส.ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวกล่องนะคะที่ทางกปปส.เองเนี่ยนำมาแจกจ่ายให้กับทางข้าราชการที่กระทรวงการคลังนะคะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศตรงนี้เองเป็นดร.เสรีวงศ์มนทานะคะที่ก็เดินทางมาที่กระทรวงยุติธรรมด้วยแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันกับทางข้าราชการด้านในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วก็ออกมาข้างนอกนะคะตอนนี้ก็มาให้ข้าราชการทางกระทรวงยุติธรรมเองเนี่ยได้ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกก็เราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะที่กระทรวงยุติธรรมแห่งนี้ค่ะข้าราชการก็มีการมานำข้าวจากตรงนี้ไปเพื่อที่จะไปแบ่งกันเพื่อที่จะรับประทานเป็นมื้อกลางวันร่วมกันกับทางกปปส.นะคะขณะที่ด้านนอกเองมวลชนก็นั่งรับประทานอาหารกันอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็บนเวทีก็มีแกนนำต่างๆสลับกันขึ้นปราศรัยขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารเองก็ยังคงที่จะทำหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยความปลอดภัยอยู่เช่นเดิมนะคะแต่ก็เราจะได้เห็นว่าประตูของกระทรวงยุติธรรมไม่ได้ปิดตายเปิดให้ข้าราชการเปิดให้แกนนำกปปส.รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสื่อมวลชนต่างๆสามารถเข้าออกได้ขณะที่มวลชนเองก็ยังคงปักหลักอยู่ด้านหน้านะคะกระทรวงยุติธรรมไม่ได้มีการบุกรุกทุกคนยังนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่จะรอฟังแกนนำกปปส.ต่างๆที่สลับกันขึ้นรถโมบายเพื่อที่จะปราศัยพูดคุยกับมวลมหาประชาชนรวมถึงนำความเข้าใจในเจตนาของการที่เดินทางมาที่กระทรวงยุติธรรมแห่งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือบรรยากาศสดๆที่กระทรวงยุติธรรมขณะนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่รับประทานอาหารร่วมกันระหว่างแกนนำกปปส.กับทางมวลมหาประชาชนก็ข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมเรายังคงเกาะติดภารกิจอยู่ที่นี่ค่ะถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวใดๆแล้วเดี๋ยวสักครู่น่าจะมีการขึ้นเวทีประสัยของคุณลุงกำนันเพื่อชี้แจงเจตนารมณ์ในการที่เคลื่อนไหวมาที่บริเวณกระทรวงยุติธรรมแห่งนี้เดี๋ยวเราจะตัดกลับเข้าไปทางสถานีก่อนถ้าคุณกำนันขึ้นเวทีอีกครั้งเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบค่ะขอบคุณค่ะคุณรัตยาค่ะเหมือนเช่นทุกครั้งนะคะหลังจากการรับประทานอาหารกลางวันเสร็จสิ้นแล้วกำนันสุเทพทึกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ก็จะมีการขึ้นรถปราศัยแล้วก็มีการสื่อสารกับมวลมหาประชาชนจำนวนที่เดินทางมาอยู่กับกำนันอยู่ที่นี่ด้วยนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้มีการประชุมในทางลับหว่างกำนันสุเทพแกนนำกปปส.แล้วก็ปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยซึ่งคิดว่ากำนันสุเทพคงจะมีประเด็นที่สำคัญที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนซึ่งเราคงจะมีการติดตามสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแน่นอนนะคะกลับมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่จังหวัดยะลากันต่อค่ะตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วจากเหตุการณ์ระเบิด2วันติดต่อกันนะคะตำรวจเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นผู้ที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มเดียวกันหลังจากติดตามจากกล้องวงจรปิดแล้วค่ะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาพลตำรวจตรีทรงเกียรติวาทกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานะคะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านคดีเหตุระเบิดทั้ง2วันที่ผ่านมาว่าเบื้องต้นเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะเนื่องจากพบพยานหลักฐานโทรศัพท์มือถือซัมซุงฮีโร่ในจุดเกิดเหตุ
ซึ่งกลุ่มคนร้ายใช้ตั้งเวลาจุดชนวนระเบิดรวมทั้งภาพหลักฐานที่ได้จากกล้องวงจรปิดที่พบพฤติกรรมของคนร้ายในการนำรถยนต์ซุกระเบิดและรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างซุกระเบิดนำเข้ามาในจุดเกิดเหตุได้อย่างชัดเจนทั้งนี้ทางชุดสืบสวนกำลังแกะรอยกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้มีเป้าหมายผู้ต้องสงสัยแล้วอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างไรก็ตามมีรายงานจากชุดสืบสวนสอบสวนระบุว่าภาพจากกล้องวงจรปิดพบกลุ่มคนร้ายที่ลงมือในครั้งนี้มีไม่ต่ำกว่า4คนขับรถยนต์กระบะ Mazda BT 50สีขาวบรรทุกสิ่งของไว้ด้านหลังติดสติ๊กเกอร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร่ที่กระจกรถด้านข้างขออภัยค่ะที่ด้านหน้านะคะซึ่งเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายต้องการอำพรางรถดังกล่าวว่าเป็นของเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากนั้นยังพบคนร้ายขี่จักรยานยนต์แบบพ่วงข้างมีตู้ไอศกรีมตามมาด้านหลังรวมทั้งชายต้องสงสัย2คนขี่จักรยานยนต์ตามมาโดยรถยนต์กระบะและรถจักรยานแบบพ่วงข้างวิ่งผ่านถนนสาย15ผ่านจุดตรวจอาสาตรง3แยกสเตงแล้วผ่านหน้าโรงพยาบาลยะลาเมื่อถึง4แยกตลาดเมืองใหม่คนร้ายที่ขี่จักรยานแบบพ่วงข้างได้จอดรถก่อนที่จะเลี้ยวเข้าไปจอดภายในซอยด้านข้างร้านฟ้าใสส่วนรถกระบะได้ขับเลยไปแล้วกลับรถมาจอดตรงจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพใบหน้าของคนร้ายได้ชัดเจน1รายอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเทียบเคียงใบหน้าผู้ต้องสงสัยโดยในเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นการร่วมมือของกลุ่มคนร้ายจากพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลากับกลุ่มคนร้ายในเขตอำเภอเมืองยะลาลงมือปฏิบัติการนะคะส่วนที่จังหวัดปัตตานีค่ะณตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะหลังมีรายงานว่าจะมีการขนระเบิดเพื่อเตรียมก่อเหตุในพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดปัตตานีติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนและก็สถานที่ราชการหลังจากที่มีรายงานว่ากลุ่มก่อความรุนแรงมีการลักลอบขนย้ายวัตถุระเบิด5ลูกเข้ามาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อเตรียมสร้างสถานการณ์พลตรีชลิตเมฆมุกดาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีเปิดเผยว่าได้การให้หน่วยเฉพาะในพื้นที่ทั้ง12อำเภอใช้แผนพิทักษ์เมืองร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองและอาสาสมัครภาคประชาชนรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ยังมีการจัดชุดมวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจในเรื่องของการทำงานและขอความร่วมมือกับประชาชนในการแจ้งข่าวสารกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เหตุรุนแรงนั้นเกิดขึ้นค่ะมาติดตามความคืบหน้ากับเรื่องของคดีสะเทือนขวัญ นะคะกับการฆ่ายกครัวล่าสุดนั้นตำรวจได้เตรียมนำตัวมือฆ่า3ศพได้ฝากขังผลัดแรกในวันนี้ค่ะพันตำรวจเอกพานุเดชสุขวงศ์ผู้กำกับการสอนอหลัก2เปิดเผยว่าในวันนี้ทางพนักงานสอบสวนสอนอหลัก2จะนำตัวนายสิริชัยเพิ่มพูนศักดิ์หรือป้อมผู้ต้องหาฆ่ายกครัว3ศพที่ย่านบางแคที่มามอบตัวรายล่าสุดไปฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา12วันต่อศาลอาญาธนบุรีโดยพนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันและสะเทือนขวัญค่ะส่วนผู้ต้องหาอีก4รายที่ถูกควบคุมตัวได้ก่อนหน้านี้นั้นศาลได้อนุมัติให้ฝากขังได้โดยถูกคุมตัวไว้ที่เรือนจำบางบอนในเวลานี้ค่ะมาติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะกับความคืบหน้าในการที่จะพยายามค้นหาเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 นะคะล่าสุดหุ่นยนต์ของสหรัฐนั้นเตรียมลงพื้นที่ทางมหาสมุทรอินเดียค่ะเพื่อหาเบาะแสเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะคะผู้ประกาศเอกแองกัสฮูสตันผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานนานาชาติเพื่อค้นหาเบาะแสเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปในมหาสมุทรอินเดียเปิดเผยว่าเตรียมส่งหุ่นยนต์ค้นหาใต้ทะเลบลูฟิน21ของสหรัฐลงไปสำรวจใต้มหาสมุทรอินเดียระดับความลึก 4.5 กิโลเมตรค่ะเพื่อค้นหาเบาะแสของเครื่องบินหลังเครื่องชาวพิงเกอร์โลเคเตอร์หรือว่า TPL ตรวจค้นตรวจพบคลื่นความถี่ที่มีระดับเดียวกล่องบันทึกข้อมูลการบินหรือกล่องดำของเครื่องบินคือ 37.5 กิโลเฮิรตซ์ต่อวินาทีเมื่อวันจันทร์นะคะเรือพลอากาศเอกครูสตันยอมรับว่าความหวังในการพบชิ้นส่วนของเครื่องบินเริ่มเลือนลางมากยิ่งขึ้นทุกขณะขณะที่แบตเตอรี่ของกล่องดำน่าจะหมดพลังงานไปแล้วแบตหมดแล้วว่างั้นเถอะค่ะคลื่นสัญญาณจากใต้ทะเลจึงเป็นความหวังหนึ่งเดียวในเวลานี้ที่จะช่วยไขปริศนาให้กระจ่างซึ่งการค้นหาในวันนี้ทีมงานลดขอบเขตในการค้นหาเหลือเพียงพื้นที่600กิโลเมตรห่างจากเมืองเพิร์ธไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 2,200 กิโลเมตรซึ่งเป็นบริเวณที่เครื่อง TPL ตรวจจับสัญญาณได้โดยมีเครื่องบินเข้าร่วม11ลำและเรืออีก14ลำค่ะ
ปิดท้ายกันกับเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ประเทศอาร์เจนตินานะคะอาร์เจนตินาค่ะโดยชาวอาร์เจนตินานั้นอพยพหนีน้ำท่วมหลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันประชาชนมากกว่า 1,000 คนต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนใน6จังหวัดของอาร์เจนตินาหลังมาจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้เกิดน้ำท่วมสูงอย่างมากนะคะหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดก็คือจังหวัดเนลเกนที่ทางใต้ของประเทศที่เจอพายุถึง4ลูกติดต่อกันและนับเป็นภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดในภูมิภาคในรอบ40ปีทางการได้ระงับการเรียนการสอนตามโรงเรียนต่างๆรวมถึงระบบขนส่งสาธารณะในหลายพื้นที่ขณะที่คณะกรรมการรับมือภัยพิบัติฉุกเฉินของจังหวัดได้ขอร้องไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านเรือนขณะที่ฝนนั้นก็ยังคงตกกระหน่ำมาอย่างหนักทีเดียวค่ะคลิปปิดท้ายในวันนี้นะคะเรามาติดตามภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศเรากันบ้างค่ะเป็นที่จังหวัดสกลนครนะคะเป็นภาพความเสียหายหลังจากที่ได้เกิดพายุหมุนแล้วก็พายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงมีต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางการจราจรหลายจุดทีเดียวค่ะทำให้บ้านเรือนสถานที่ราชการแล้วก็โรงเรียนพังเสียหายเป็นจำนวนมากรวมถึงลูกเห็บตกลงมาด้วยนะคะเป็นคลิปปิดท้ายของ Blue Sky News ในวันนี้ดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ